ก่อแก้วดึงสติทหารเก่าหลังปลุกกระแสต้านภูมิธรรมคุมกลาโหมย้ำปล่อยวางอดีตการเมืองวันที่2กันยายน2567 16:53 น.ก่อแก้วดึงสติทหารเก่าหลังปลุกกระแสต้านภูมิธรรมคุมกลาโหมเหตุเคยเข้าป่าต่อสู้กับเผด็จการย้ำปล่อยวางอดีตเดินหน้าสร้างสังคมที่ดีเพื่อลูกหลานเมื่อวันที่2กันยายน2567นายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายทหารนอกราชการบางรายปลุกกระแสไม่เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนและเคยเห็นต่างทางความคิดมาก่อนว่าตนเห็นอดีตนายพลบางท่านออกมาแสดงความเห็นให้ทหารลุกขึ้นมาต่อต้านผู้ที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามข่าวคือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผลถึงอดีตของนายภูมิธรรมที่เคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองในยุคหลังเหตุการณ์ปี2519และต้องเข้าป่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นายก่อแก้วกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนมีอดีตเป็นของตัวเองที่ต่างก็ไม่สามารถย้อนกลับไปลบล้างมันได้เป็นข้อเท็จจริงว่านายภูมิธรรมเคยเข้าป่าหนีตายจากเผด็จการทหารหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ต่อมาเขาพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ช่วยตอบโจทย์อุดมการณ์ที่เขาอยากเห็นหลังจากมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ66/2523ที่ให้ผู้เห็นต่างทางความคิดออกมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาตินายภูมิธรรมจึงออกมาทำงานเป็นภาคประชาสังคมนายภูมิธรรมก็เหมือนกับนายทหารและข้าราชการผู้ปรารถนาดีต่อประเทศหลายๆคนที่ใฝ่หาและอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมและเชื่อว่าสังคมที่กระจายโอกาสให้ทุกคนสร้างความเท่าเทียมเป็นหนึ่งในทางออกที่จะพัฒนาประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำงานร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานายภูมิธรรมได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าภายใต้การทำงานทางการเมืองของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่มีตำแหน่งใดๆนายก่อแก้วกล่าวต่อว่าในทางกลับกันนายทหารบางคนที่ออกมาปลุกกระแสนี้ก็มีอดีตอันน่าขื่นขมเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดและสนับสนุนวงจรรัฐประหารสนับสนุนการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการนอกระบบต่างๆนานาพอรัฐประหารสำเร็จได้ดิบได้ดีหลังรัฐประหารด้วยตำแหน่งใหญ่โตในทุกๆครั้งได้อยู่ในอำนาจนิติบัญญัติจากการแต่งตั้งทั้งชีวิตไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเลยแม้แต่เพียงเสียงเดียวแต่นั่นก็ถือว่าเป็นอดีตของท่านแม้ในมุมลึกๆของท่านอาจรู้สึกแต่มันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีกแล้วผมเรียกร้องให้อดีตทั้งหลายกลับมาอยู่กับปัจจุบันเสียทีทุกวันนี้ที่ประเทศพัฒนาต่อได้ยากเพราะมัวแต่ยึดติดกับอดีตรวมถึงความคิดเก่าๆหลงยุคที่พยายามปลุกอดีตคืนชีพให้กลับคืนมาแม้ว่ามันจะสวนทางกับโลกปัจจุบันก็ตามรวมถึงจมปลักอยู่กับความข้างแค้นเก่าๆไม่ยอมมูฟออนและยอมรับว่าโลกสมัยมันเปลี่ยนไปจากในวันที่คุณยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วผมไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนลืมอดีตแต่ช่วยวางมันไว้ข้างหลังหันมามองมันบ้างเป็นบทเรียนกันการผิดพลาดเลิกความคิดที่จะส่งต่อความขัดแย้งให้ปัจจุบันและอนาคตมุ่งเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อสร้างประเทศและสังคมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราดีกว่าหรือไม่นายก่อแก้วกล่าวภูริพลเปิดใจวินาทีสับแหลกช่วยทีมผลัดแซงคว้าทองแดงกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่3กันยายน2567 18:23 น.
ภูริพลบุญสอนนำทีมกรีฑาเยาวชนเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเปิดใจถึงวินาทีวิ่งสับแหลกพาทีมผลัดแซงคว้าเหรียญทองแดงกรีฑาเยาวชนโลกความเคลื่อนไหวทีมกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยหลังจบภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World ATHLETICSU 20 Championship Lima เปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูโดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้า1เหรียญเงินจากบิลภูริพลบุญสอนในระยะ100เมตรชายและ1เหรียญทองแดงจากทีมผลัด4x100เมตรชายภูริพลกล่าวว่าดีใจมากๆกับผลงานในครั้งนี้เพราะได้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองแดงแต่ในเรื่องของสถิติยังไม่พอใจเท่าไหร่เนื่องจากที่โน้นมีอากาศที่หนาวเย็นทำให้ต้องใช้เวลาอบอุ่นร่างกายนานกว่าปกติแต่ยังมีเหรียญกลับมาก็ถือว่าดีใจมากๆส่วนทีมผลัด4x100เมตรน้องๆทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วส่วนตัวมองว่าในการแข่งขันครั้งนี้การออกตัวถือว่าดีขึ้นมากแต่ในระยะ10หรือ20เมตรแรกยังสู้ไม่ได้เพราะด้วยสภาพร่างกายด้วยหลังจากนี้ก็ต้องไปเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็การออกสตาร์ทมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกการวิ่งไมล์สุดท้ายของทีมผลัด4x100เมตรที่ต้องตามหลังคู่แข่งก่อนจะเร่งสุทินฉะคนปล่อยเฟกนิวกองทัพไม่ปลื้มจนผู้ใหญ่พท.ห่วงบอกไปต่อไม่ได้อย่าฝืนการเมืองวันที่2 กันยายน 2567 16:31 น.สุทินทิ้งทวนฉะคนปล่อยข่าวกองทัพไม่พอใจถูกการเมืองล้ำเส้นออกกฎหมายสกัดรัฐประหารเปรียบแย่เสือทำผู้ใหญ่ในพักเป็นห่วงเมื่อวันที่2 กันยายน 2567ที่โรงแรมคิงปาร์คอเวนิวกรุงเทพมหานครนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานครบรอบปีที่59ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อสื่อกับความมั่นคงตอนหนึ่งว่าวันนี้ปัญหาความมั่นคงของชาติถือเป็นภัยคุกคามใหม่มาจากหลายทิศทางไม่ว่าอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดปัญหาโรคระบาดภัยทางความคิดที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยจึงเป็นหน้าที่สื่อที่จะช่วยสังคมไทยและช่วยภารกิจงานด้านความมั่นคงของชาติสร้างความเข้าใจระหว่างวัยตนเพิ่งประสบปัญหากับตัวเองเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนกรณีมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามปล่อยข่าวว่ากองทัพรู้สึกไม่พอใจบทบาทฝ่ายการเมืองที่ล้ำเส้นเสมือนเป็นการแย่เสือโดยการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและร่างงบร.บ.ธรรมนูญศาลทหารเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีสาระสำคัญคือฝ่ายการเมืองมีอำนาจหยุดยั้งการทำรัฐประหารโดยการยึดอำนาจและให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารที่ใช้กำลังยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลได้รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารพลตนยอมรับว่าได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาจริงแต่ที่สื่อบางสำนักไปลงว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำเหล่าทัพและเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ผู้นำเหล่าทัพหลายคนไม่เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมที่ตนเป็นประธานในครั้งล่าสุดและเป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากฝ่ายการเมืองเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนั้นไม่เป็นความจริงนายสุทินย้ำว่าความจริงแล้วการประชุมสภากลาโหมเมื่อช่วงสายวันที่16สิงหาคมนั้นผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมเกือบครบยกเว้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผอ.ทบ.ที่ติดภารกิจในต่างประเทศและทำหนังสือขอลาประชุมอย่างเป็นทางการมาแล้วพร้อมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามปกติไม่ได้มีปัญหาว่าผู้นำเหล่าทัพรู้สึกไม่พอใจ
กระทั่งไม่เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมผมได้ฟังข่าวก็ไม่สบายใจเพราะสื่อสมัยนี้มันลงข่าวได้ง่ายและลงได้ถี่การเน้นย้ำข่าวบ่อยๆทำให้สังคมไทยเกิดความเข้าใจผิดยิ่งผู้คนในสมัยนี้มีสมาธิสั้นอ่านข่าวแค่พาดหัวหรืออย่างมากก็แค่อ่านโปรยข่าวโดยไม่ลงรายละเอียดของข่าวก็เชื่อในข่าวนั้นๆแล้วที่ผ่านมามีนักการเมืองหลายคนได้รับความเสียหายจากข่าวทำนองนี้เนื่องจากคนทั่วไปไม่อ่านข่าวเยอะอ่านแค่พาดหัวข่าวนายสุทินระบุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ามีผู้ใหญ่และคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนโทรศัพท์มาสอบถามข้อเท็จจริงขณะที่บางคนถึงกับบอกว่าหากไปต่อไม่ได้ก็อย่าไปฝืนอย่างไรก็ตามตนโชคดีที่มีเพื่อนสื่อดีๆหลายสื่อหนึ่งในนั้นก็มีสื่อในสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคที่ช่วยนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงช่วยให้สังคมไทยโดยเฉพาะคนในส่วนภูมิภาคและชนบทได้รู้และเข้าใจข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้องและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับข่าวปลอมหรือเฟกนิวช่วยให้คนในส่วนภูมิภาคและชนบทได้รู้และเข้าใจเป็นผู้ที่ทันการทันเกมทันโลกและทันคนไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ต้องการจะปล่อยข่าวปลอมได้